สวัสดีค่ะอันนี้เป็น radish นะคะสีแดงนะทั้งถาดนี่เลยค่ะเราเอามาทำเมนูอะไรได้บ้างนะคะมาดูกันนะเมนูง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากด้วยอร่อยนะคะแกงส้มนะคะแกงส้ม radish นะจะใส่ทั้งหัวมันแล้วก็ต้นมันไปด้วยเลยนะคะนี่รอให้หัวมันสุกนะคะเราจะใส่ยอดกวางตุ้งไปด้วยนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นใบของ radish นะคะดีมากเลยค่ะ radish นี่ได้กินหัวแล้วยังจะได้กินใบกินต้นมันด้วยนะคุ้มค่ะปลูก radish นะรอให้มันสุกนะคะนะเดี๋ยวเราก็จะวางปลาไปหน่อยนึงปลานี่สุกแล้วนะคะนะมาหั่นค่ะ radish นะคะใส่สลัดค่ะทำสลัดมาก็อร่อยนะคะนะสลัดแบบง่ายๆมีแต่ผักเท่านั้นนะคะนะนี่เราก็หั่นมะเขือเทศหั่นไปเรียบร้อยแล้วนะสลัดนะคะง่ายๆได้ประโยชน์ค่ะนี่เรียบร้อยสลัด radish นะคะทำซุปนะคะเป็นซุปไก่นะ radish ค่ะใส่แครอทไปด้วยนะคะนี่เป็นแบบว่าสีสันสวยๆนะเนี่ยค่ะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากเลยนะกลิ่นหอมด้วยค่ะออกหวานๆนะพวก radish มันจะหวานนะคะเมนูที่ขาดไม่ได้ก็คือส้มตำ radish นะคะนี่ก็ปรุงสำเร็จแล้วหมดแล้วนะคะนะโอเคเราก็จะมาใส่ radish แล้วก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ผสมแครอทไปหน่อยนึงด้วยนะคะได้ออกมาสีสันสวยๆนะใส่ลงไปเลยนี่นี่ตำเลยนี่นี่สีสันโดนมากเลยค่ะตำใส่ปลาร้านะคะใส่ปลาร้าใส่ปลาร้าชิมหน่อยดินี่เห็นไหมคะนี่นะนี่น่ากินไหมชิมหน่อยนะคะชิมหน่อยรสชาติออกมาเป็นยังไงบ้างไม่รู้อร่อยค่ะได้ที่มากเลยก็ใช้ปลาตัวนี้นะคะนี่ตัวตำนัวนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูหลากหลายนะคะที่ทำมาจาก radish นะคะก็คือตัวนี้เลยนี่ radish ที่เราปลูกเองนะคะเยอะมากเลยนะเนี่ยยังมีอีกเพียบที่สามารถเอาไปทำเมนูอื่นได้นะคะแต่วันนี้รถมีอยู่4เมนูที่รถอยากจะให้ดูนะคะก็คือนี่อันนี้จะเป็นต้มจืดนะคะต้มจืด radish นะคะโอ้ยสดร้อนนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเราจะปอกเปลือกมันนะคะมันก็เลยออกขาวๆนะตอนแรกคิดว่าจะไม่ปอกก็เลยเออปอกดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวครั้งหน้าไม่ปอกดีกว่ามันจะได้แบบว่าออกสีชมพูสวยๆด้วยนะคะนะอันนี้ก็เป็นสลัดนะคะสลัด radish นะนี่แกงส้มค่ะแกงส้ม radish นะคะใส่ปลาเมนู radish ทั้งนั้นเลยนะหอมมากเลยค่ะแล้วก็นี่ส้มตำค่ะส้มตำ radish น่ากินไหมน่าลองน่าลอง
ซุปเนี่ยมากเลยค่ะนะมันออกหวานดีค่ะรสแรดดิ้งมันกินเข้าไปแล้วมันไม่ฉุนนะคะนะหวานมากเลยต้มแบบนี้อร่อยค่ะเอามาทำซุปแบบนี้อร่อยมากเลยร้อนร้อนนะคะกินแกงส้มแกงส้มนี่ก็ปอกเปลือกไปด้วยค่ะนะอิ่มไม่มีเลยนะคะออกหวานอย่างเดียวรสชาตินะคะกินเป็นแกงส้มใต้นะคะกินแต่ไรดิมันมีความฉุนเลยอร่อยกรอบมาส้มตำหมดเนี่ยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่ามันไม่มีกลิ่นฉุนเลยนะของไรดิสนะคะกินก็ง่ายแนะนำว่าเอามาทำต้มซุปอร่อยที่สุดค่ะเพราะมันจะหวานมากนะส้มตำเผ็ดโอเคเราก็มาแนะนำเมนูนะคะหลายท่านถามมากันเยอะเลยว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างนะจริงแกงส้มนี่คือมียอดมันด้วยนะคะมีใบมันมาด้วยก็ยังไงลองปลูกกันดูนะคะไรดิสปลูกง่ายค่ะได้ประมาณ25วันก็ได้กินแล้วแล้วก็รดน้ำมันเบาๆนะคะไม่ต้องรดน้ำแรงมากเพราะเดี๋ยวรากมันจะโผล่พอรากมันโผล่มันจะไม่มีหัวนะคะนะลองกันดูค่ะบ๊ายบายคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ